ขาบอกว่าเซบีย่าต้องการข้อเสนอที่ดีกว่าเงิน35ล้านยูโรนะครับตอนแรกเมื่อวานนี้ที่ข่าวคุยกันก็คือ30ถึง35ล้านบวกกับเคิร์ทซูมาแต่ข่าวช่วงเย็นจากอาร์ชนะครับสื่อในสเปนก็บอกว่าเซบีย่าต้องการ35ล้านยูโรบวกซูมาหรือเอเมอร์สันพาเมรี่เวสต์แฮมครับได้ยื่นข้อเสนอประมาณ20ล้านปอนด์เพื่อจะดึงเคิร์ทซูมาหลายคนก็ตั้งคำถามใน Facebook ผมหรือว่าใน YouTube ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเวสต์แฮมจะดึงซูมาไปจริงๆเนี่ยแล้วซูมามาอยู่ในดีลของชูสกุนเดจะเกิดอะไรขึ้นแมนซิตี้มาแล้วครับจับตาดูแมนซิตี้นี่ใช้เวลาไม่กี่วันครับในการปิดดีลข่าวล่าสุดตอนนี้หลายสำนักรายงานแล้วครับว่าแมนซิตี้กำลังติดต่อกับแอสตันวิลล่าโดยตรงเพื่อจะคว้าตัวแจ็คเกอริช Blue Today อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทนะครับกับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีบิ๊กดีลหรือว่ามีการย้ายทีมของทีมไหนเนี่ยยังไงผมจะสรุปให้ฟังกันในทุกเช้าแบบนี้ในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าววันนี้ก็มีอีกเยอะแยะมากมายว่าจะเรื่องของชูสกุนเด้นะครับรวมไปถึงตลาดซื้อขายของทีมอื่นๆเนี่ยวันนี้จัดมาเรียกว่าเต็มที่แน่นอนสำหรับใครที่รับชมนะครับอย่าลืมเหมือนเดิมครับชมแล้วฝากทุกท่านช่วยกัน Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยใครที่กด Subscribe แล้วก็ไปแนะนำเพื่อนๆให้มากด Subscribe ด้วยก็ได้นะครับหรือว่าใน Facebook ก็ไปติดตามกันได้ที่ Facebook ปาล์ม3บาท5บาทนะครับในนั้นผมก็จะลงเรื่องราวข่าวสารค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูข่าวแรกเหมือนเดิมครับแหมถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีเราก็จะไม่ได้มาเล่าข่าวในลักษณะแบบนี้เจอกันทุกวันแบบนี้นะขอบคุณ Suzuki ครับ Power You Up แรงสุดขีดสปีดเราใจย้ำกันทุกวันครับใครสนใจรถยนต์ Suzukiไม่ว่าจะเป็น Swift, Celerio หรือว่าจะรุ่นอื่นๆนะครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับหรือว่า suzuki.co.th แล้วก็ขอบคุณสิงห์ World of Football ด้วยนะครับเดี๋ยวเชื่อว่าเร็วๆนี้น่าจะมีรายการใหม่ขึ้นมาติดตามได้ทางเพจของสิงห์ World of Football ด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของเชลซีแน่นอนช่วงนี้ครับ 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากเริ่มจากการที่วันนั้นผมน้องตูเต้แล้วก็น้องต้องนะครับได้ไลฟ์ในสิงห์บลูคาเฟ่แล้วมันมีข่าวเด้งขึ้นมากับชูสกุนเด้หลังจากนั้นก็ตามมาแบบติดๆโดยตลอดแล้วก็ใครที่ติดตามทั้ง Blue Today หรือว่าใน Facebook ของผมเนี่ยผมก็จะตามทุกเรียกว่าสื่อเลยนะครับโดยเฉพาะสื่อหลักอย่างเทียร์1ฟาบิโชโรมาโน่หรือแม้กระทั่งในDaily Telegraph นะครับหรือแม้กระทั่ง The Athletic นะครับก็เราจะตามให้ทุกวันถ้าล่าสุดตอนนี้เดี๋ยวผมไล่ก่อนแล้วกันนะครับในดีลของชูสกุนเด้ในวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อช่วงเย็นนะครับของเมื่อวานนี้มันมีข่าวว่าทางด้านของการเจรจาระหว่างชูสกุนเด้กับเชลซีรวมไปถึงเซบีย่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเซบีย่าต้องการข้อเสนอที่ดีกว่าเงิน35ล้านยูโรนะครับตอนแรกเมื่อวานนี้ที่ข่าวคุยกันก็คือ30ถึง35ล้านบวกกับเคิร์ทซูมาแต่ข่าวช่วงเย็นจากอาร์ชนะครับสื่อในสเปนเขาบอกว่าเซบีย่าต้องการ35ล้านยูโรบวกซูมาหรือเอเมอร์สันพาเมรี่เขาบอกว่าเงินจำนวน35ล้านยูโรเนี่ยเหมือนกับว่าต้องการที่จะได้เพิ่มขึ้นคือในตัวของซูมาเนี่ยเขาโอเคพอใจเซบีย่าก็เหมือนมีความต้องการซูมาเหมือนกันแต่ว่าตัวเงินเนี่ยยังไม่เป็นที่ถูกใจเท่าไหร่เขาบอกว่าข้อเสนอในเรื่องของเงินเนี่ยยังไม่ดีพออันนี้เป็นข่าวในช่วงประมาณช่วงเย็นแล้วก็เป็นสื่อจากสเปนอย่างอาร์สหลังจากนั้นครับผมจำเวลาได้ผมบันทึกเวลาไว้ช่วงประมาณสักสามทุ่มบ้านเราเนี่ยทางgo.comก็คือนิซ่าคินเซล่านักข่าวชื่อดังเขาบอกว่าข้อเสนอของเชลซีเนี่ยประมาณ38ล้านปอนด์ก็คือประมาณ35ล้านยูโรนั่นแหละฮะบวกซูมาอาจจะทำให้เซบีย่ายอมรับข้อเสนอแต่ว่าการเจรจายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสำหรับทั้ง2สโมสรซึ่งตอนนี้สัญญาส่วนตัวนักเตะเชลซีตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เกิดในช่วงหัวค่ำบ้านเราแต่ว่าหลังจากนั้นครับอันนี้คือสื่อที่ชัวร์ที่สุดหรือว่าสื่อระดับท็อปก็คือฟาบิโซโรมาโน่ออกมาบอกครับอันนี้คือล่าสุดเลยนะฮะการเจรจาของเชลซีกับเซบีย่ายังเป็นไปอย่างต่อเนื่องในดีลของชูสกุนเด้กับเชลซีจากที่ผมเล่าไปว่า35ล้านยูโรใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้ทั้งเมื่อวานแล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าโรมาโน่อัปเดตว่าตอนนี้เซบีย่าต้องการเงินที่ประมาณ45ล้านยูโรแล้วก็เขาเหมือนกับต้องการยืนยันว่าซูมาเนี่ยเป็นหนึ่งในข้อตกลงคือตอนนี้มีซูมาแนบเข้าไปแล้วแต่ว่าเงินเนี่ยขยับจาก35เป็น45ล้านยูโรก็ตีประมาณ40ล้านปอนด์บวกกับเคิร์ทซูมานั่นแหละตอนนี้ชูสกุนเด้ไม่มีปัญหาครับอันนี้ทุกสื่อทุกสำนักรายงานเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโกลจะเป็นเดอะแอตเลติกจะเป็นเดลี่เทเลกราฟรายงานเหมือนกันว่าชูสกุนเด้ตกลงกับเชลซีสัญญาส่วนตัวเรียบร้อยครับ
แล้วก็บอกว่าโรมาโน่ขยายความเพิ่มเติมว่าชูซูนเด้เนี่ยตกลงกับเชลซีได้ตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วด้วยซ้ำและพร้อมที่จะย้ายมาร่วมทีมแต่เขาทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับเขาบอกว่าในดีลของมาควินยอสเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นจากฟาบิโซ่โรมาโน่แต่สื่ออื่นที่เป็นรองลงมาเนี่ยผมถึงพูดคำนี้นะอย่างการ์เดียนหรือแม้กระทั่งในสื่ออื่นมีข่าวว่าเวสต์แฮมครับได้ยื่นข้อเสนอประมาณ20ล้านปอนด์เพื่อจะดึงเคิร์ทซูมาหลายคนก็ตั้งคำถามใน Facebook ผมหรือว่าใน YouTube ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเวสต์แฮมจะดึงซูมาไปจริงๆเนี่ยแล้วซูมามาอยู่ในดีลของชูสกุนเด้จะเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยเดี๋ยวผมเล่าของการ์เดียนให้ฟังก่อนการ์เดียนบอกว่าเวสต์แฮมยินดีจ่าย20ล้านปอนด์เพื่อดึงเคิร์ทซูมาซึ่งเขาบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ครับคือเชลซีเนี่ยมีข่าวกับซูมาก็จริงแต่สื่อบางสื่อก็บอกว่าซูมาอยากเล่นในลอนดอนต่อนะครับการย้ายไปเวสต์แฮมเหมือนจะเป็นที่ต้องการมากกว่านะคือเหมือนเขาต้องการจะอยู่กับลอนดอนต่อไปนะครับและข่าวบอกว่ามันจะทำให้เหมือนกับดีลของชูซูนเด้มีปัญหาหรือเปล่าแต่ช่วงดึกนะครับสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองที่ผมจัดรายการ FM 99มันมีข่าวคือจากที่ฟาบิโซ่โรมาโน่เนี่ยไลฟ์มาเนี่ยเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าดีลของเคิร์ทซูมาเนี่ยจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามนะครับกับเวสต์แฮมซึ่งจากการวิเคราะห์ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเข้ามาเขาบอกว่าดีลของชูสกุนเด้จะไม่ถูกยกเลิกหรือว่าไม่ถูกล้มไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่ว่าข้อเสนอของเชลซีจะเป็นที่น่าพอใจกับเซบีย่าขนาดไหนจะแนบซูมาแล้วก็เงินเท่าไหร่ตอนนี้ผมเชื่อว่าแหมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตีซะ 70-80% แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับถ้าสุดท้ายเซบีย่าไม่ลดเลยแล้วยิ่งแบบต่อล้อต่อเถียงกันมานานๆก็อาจจะเกิดเหตุการณ์พลิกล็อกก็ได้ก็ต้องลุ้นตามกันไปทุกวันนะครับติดตามได้ใน Blues Today เนี่ยกับดีลของชูสกุนเด้นะครับถ้าเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยยังไงผมลงข่าวให้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับลุ้นกันไปยาวๆนี่ผมไล่ไทม์ไลน์ของชูสกุนเด้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้จนมาถึงช่วงดึกประมาณสักตี 2:00 น 3:00 กันเลยนะครับก็ผมเชื่อว่าดีลเวสต์แฮมกับซูมาไม่น่าจะเกิดขึ้นครับอาจจะมีข่าวมาแบบกวนๆใจนิดหน่อยนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยถ้าจะเอาจากข่าวนะฮะเขาบอกว่าถ้าจะเอาค่าตัวซูมาเนี่ยต้อง25ล้านปอนด์ซึ่งผมมองว่าเชลซีน่าจะเอาซูมาไปอยู่ในดีลของเซบีย่ามากกว่านะครับดูจะเป็นในลักษณะแบบนั้นมากกว่าขณะที่หลังจากเมื่อวานเราพูดถึงเลวานดอฟสกี้ไปแล้วว่าไม่ย้ายนะครับประธานสโมสรออกมาบอกแล้วอีกคนนึงที่ออกมาย้ำน่าจะรอบที่ล้าน8เหมือนกันนะครับแล้วก็แฟนเชลซีก็คงจำกันได้แล้วนะครับเรื่องของโรเมลูลูคาคูนี่กาเซต้าเดโลสปอร์ตรายงานบอกว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเชลซียื่นข้อเสนอสัญญา10ล้านยูโรต่อปีให้กับโรเมลูลูคาคูซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธข้อเสนอนะครับเนื่องจากต้องการอยู่กับอินเตอร์ต่อไปแล้วก็เขาบอกว่าเชลซีได้ติดต่อไปยังลูคาคูครับลูคาคูก็รู้ครับแล้วรับฟังแล้วก็บอกกลับไปว่าอ๋อไม่ขอบคุณคือแบบสั้นๆคือเหมือนลูคาคูก็มีความสุขกับการได้ทำงานในการคุมทีมของซิโมเน่อินซาคีแล้วก็รับทราบว่าเชลซีสนใจแต่เขาไม่ขอกลับไปที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับเพราะฉะนั้นลัวคูตัดไปเลยครับเลวาดอฟสกี้ตัดไปเลยครับแล้วก็เคยไล่ไปก่อนอันนี้อิซักต่อสัญญาไปแล้วอังเดรซิวาก็ไม่เคยมีข่าวแต่ว่าย้ายไปอยู่ไลฟ์ซิกแล้วเพราะฉะนั้นทางเลือกมันเริ่มแคบลงเรื่อยๆอาจจะเหลือแค่แฮร์รี่เคนหรืออาจจะเหลือแค่เออร์ลิงฮาแลนด์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าอัปเดตตอนนี้ล่าสุดลัวคูโอกาสแทบไม่มีแล้วนะครับที่เหลือก็นะครับถ้าพูดถึงเออร์ลิงฮาแลนด์สกายสปอร์ตลงข่าวช่วงประมาณเวลาตี 3:00 ตี 4:00 เนี่ยเขาบอกว่าเชลซีจะมีกองหน้าคนใหม่แน่ๆในช่วงซัมเมอร์นี้เขาบอกว่าในดีลของเออร์ลิงฮาแลนด์ครับไม่แน่ครับเขาบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเขาใช้คำนี้เลยนะฮะในดีลของเออร์ลิงฮาแลนด์ครับเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันเขาใช้คำว่า Mission Impossible นี่ไม่ใช่หนังของทอมครูซนะครับเขาบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เขาบอกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้อันนี้แหล่งข่าวจาก Sky Sport ก็เรียกว่าพอฟังได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่เชื่อว่ายังเป็นเป้าหมายแล้วก็ยังเดินเรื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับที่เหลือข่าวย้ายทีมอื่นก็มีเรื่องของคอนอร์กาลาเกอร์ครับจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับคริสตัลพาเลซแล้วก็จะย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวผมเชื่อว่าดีลนี้น่าจะจบกันในไม่อีกกี่วันนี้แหละนะครับดีไม่ดีก็คือในวันศุกร์นี่แหละน่าจะเคลียร์กันได้ก็โหพาเลซนี่ก่อนหน้านี้ได้มาเกฮีเราไปเพิ่งได้โจชิเวเนเซนที่ผมอ่านข่าวไปให้เมื่อวานนะครับเท่ากับโอ้โหแทบจะเปลี่ยนยกแผงพาเลซในนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกรอดูเลยครับว่าตัวไม่เหมือนเดิมเกินครึ่งแน่ๆนะครับก็คอนอร์กาลาเกอร์เนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าเขาสร้างความประทับใจกับโทมัสทูเกิลคือการย้ายไปครั้งนี้นะครับทูเกิลบอกว่าคือเขาไม่สามารถการันตีตำแหน่งให้กับ
กาลาเกอร์ในฤดูกาลนี้กับเชลซีได้เขาก็เลยเหมือนกับไปปล่อยให้หาประสบการณ์ให้มีโอกาสได้ลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อวานที่บอกไปแล้วก็คือกาลาเกอร์ยังอยู่ในแผนระยะยาวของโทมัสทูเคิลนะครับที่เหลือครับก็ข่าวรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็น่าจะมีเชลซีเขาจะบริจาคเงินประมาณ4ปอนด์ต่อตั๋ว1ใบนะครับคือเชลซีเดี๋ยวจะมีโปรแกรมอย่างที่บอกเป็นแมตช์พิเศษในการเตะกับทีมลอนดอนก็คือการเจออาร์เซนอลกับเจอสเปอร์ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเกมเจอสเปอร์จะมีการแห่ถ้วยนะครับแต่ว่าเกมที่เชลซีจะเจออาร์เซนอลแล้วก็เจอสเปอร์เนี่ยไปเยือนนะครับอาร์เซนอลสู่สเปอร์เล่นในบ้านเนี่ยค่าตั๋วจะประมาณ 7.99 ปอนด์ก็คือ8ปอนด์นาทีกลมๆแต่เขาบอกว่าเชลซีเนี่ยจะมีการบริจาคเงินตั๋วแต่ละใบเนี่ยจากที่จะได้8ปอนด์ใช่ไหมฮะเขาจะครึ่งนึงบริจาคตัด4ปอนด์เพื่อที่จะเข้าสู่การกุศลนะครับก็สมมุติว่าผมซื้อตั๋ว1ใบจากที่8ปอนด์เชลซีก็ตัดครึ่งนึง4ปอนด์นะ10คนก็40ปอนด์ก็ให้กับการกุศลไปนะฮะอันนี้คือข่าวล่าสุดนะครับแล้วก็ฝากด้วยสำหรับแฟนเชลซีนะครับตอนนี้เสื้อเปิดตัวแล้วชุดเยือนนะครับสีเหลืองคล้ายๆสีเหลืองข้างหลังนี่แหละนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมย้ำช่วงท้ายทีว่าสามารถอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ผมได้เลยนะครับราคาพิเศษ 2,400 บาทนี่พิเศษจริงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที่เหลือข่าวสโมสรอื่นๆก็แมนซิตี้มาแล้วครับจับตาดูแมนซิตี้ที่ใช้เวลาไม่กี่วันครับในการปิดดีลข่าวล่าสุดตอนนี้หลายสำนักรายงานแล้วครับว่าแมนซิตี้กำลังติดต่อกับแอสตันวิลล่าโดยตรงเพื่อจะคว้าตัวแจ็คเกริชผมเชื่อว่าดีไม่ดีเนี่ยดีของแจ็คเกริชถ้าไม่ติดขัดคือวิลล่าเขาก็พยายามจะต่อสัญญานะครับแต่ผมเชื่อว่าจากนิสัยของซิตี้เดิมๆที่ใช้เวลาแค่วัน2วันก็ปิดดีลได้ดีไม่ดีจะแซงหน้าดีลของชูสคุนเด้ด้วยซ้ำนะฮะสำหรับในกรณีของแจ็คเกริชนะครับที่เหลือก็มีอัลฟองอเรโอล่าครับปีที่แล้วที่ถูกฟูแลมยืมไปก็ล่าสุดย้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมด้วยสัญญายืมตัวผมเคยบอกแล้วว่าเปเชเนี่ยมีผู้สัมประตูในทีมตอนนี้9คนนะครับไม่คือถ้านับเนี่ยซิเกลริโก้นะครับดอนนารุมมาเคเลนาบาสมาซินบูก้าโหเยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้ก็เริ่มผ่องถ่ายออกไปแล้วที่เหลือก็มีข่าวเรื่องของคริสเตียนอีริกเซนสักนิดหนึ่งอัปเดตหน่อยนะครับหลังจากที่เซเรียอาเขาออกมาบอกแล้วว่าถ้าอีริกเซนยังใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเนี่ยไม่สามารถลงเล่นได้ล่าสุดครับเขาบอกว่าอีริกเซนจะกลับไปที่อินเตอร์มิลานในสัปดาห์หน้านะครับในวีคหน้าเพื่อทำการทดสอบร่างกายแล้วก็ดูว่าจะสามารถค้าแข่งกับทีมต่อไปได้หรือไม่นะครับแต่ถ้ายังใส่เครื่องที่ยังขยายเรียกว่าขยายหลอดเลือดหัวใจอยู่หรือว่ายังเขากฎของเซเรียอาคือห้ามเล่นเลยนะครับอ่ะแล้วก็ปิดท้ายที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใครสนใจเสื้อของเชลซีเดี๋ยวผมขึ้นภาพไว้ให้ชุดเพิ่งออกใหม่ในวันที่29นะครับอันนี้เป็นราคาพิเศษนะครับพิเศษจริงๆเพราะราคาเต็มมัน 2,900 ผมขายในราคา 2,400 บาทนะครับใครสนใจอินบ็อกซ์ผ่านทาง Facebook นะครับย้ำว่า Facebook ปาล์ม3บาท5บาทนะครับ Facebook เดี๋ยวให้น้องทีมงานขึ้นกราฟิกหน่อยว่า Facebook ปาล์ม3บาท5บาทนะครับไปสั่งซื้อได้อินบ็อกซ์เข้ามายังไงมีคนตอบให้อันนี้เป็นราคาพิเศษเพราะผมจะเปิดขายแค่10วันเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะเปิดฤดูกาลแล้วผมก็ไม่อยากจะเรียกว่าใช้เวลาวุ่นวายกับตรงนี้มากก็ใครที่สั่งมาปุ๊บแล้วไซส์มีจำนวนจำกัดนะครับไม่เยอะนะครับบอกเลยว่าไม่ถึง30ตัวประมาณนั้นเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบเลยอินบ็อกซ์ไปได้นะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ครับถ้าจะครบถ้วนแล้วสำหรับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะถ้าแถมให้นะครับคงจะเป็นข่าวแบบดีลเล็กๆละกันนะครับเดี๋ยวพอดูซิถ้ามันมีก็จะสรุปให้เลยทีเดียวโอ้โหมีสเปอร์กับทรอยแพรรอตอ๋อแมนยูยังมีข่าวกับคีแรนทิปเปียด้วยนะครับแมนยูยังสนใจคีแรนทิปเปียอยู่ข่าวล่าสุดเขาบอกว่าเหมือนกับคิรันทิปเปียเนี่ยก็เขาก็ยังรอเหมือนข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือตอนนี้แมนยูต้องระดมทุนในการขายผู้เล่นออกไปนะครับเพื่อที่จะดึงคิรันทิปเปียนะครับเพราะว่าไปจ่ายในกรณีของวารานไปจ่ายของซานโชก็โหดเปิดหีบเหมือนกันนะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนแล้วครับไม่น่าจะตกหล่นอะไรแล้วนะครับก็ลุ้นนะครับในดีลของชูซุนเดซูมาจะย้ายไปอย่างไรนะครับใครมองเห็นดีลนี้ว่าเป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้บางคนบอกว่าไม่น่าปล่อยซูมาก็ลองแสดงความเห็นกันได้หรือว่าการปล่อยยืมของคอนอร์กาลาเกอร์จะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับหรือว่ากองหน้าอย่างที่บอกเออร์ลิงฮาแลนด์จะมาเมื่อไหร่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมครับฝากกด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดร้อนใจแล้วก็สิงห์ World of Football นะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ